สวัสดีครับผมสุรพลใบบริบาลกุลครับเช้านี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรมมาระกีบทที่2ข้อที่17ถึงบทที่3ข้อที่6ครับมาระกีบทที่2ข้อที่17ถึงบทที่3ข้อที่6ท่านได้ทำให้พระยาเวอ่อนระอาพระทัยด้วยคำพูดของท่านแต่ท่านยังจะกล่าวว่าพวกเราทำให้พระองค์อ่อนพระทัยอย่างไรก็โดยกล่าวว่าทุกคนที่ทำชั่วก็เป็นคนดีในสายพระเนตรพระยาเวและพระองค์พอพระทัยคนเหล่านั้นหรือโดยถามว่าพระเจ้าแห่งความยุติธรรมอยู่ที่ไหนพระยาเวจอมทัพตรัสว่านี่แน่เราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเราและองค์เจ้านายผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกะทันหันทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้นดูสิท่านกำลังมาแล้วแต่ใครจะทนอยู่ได้ในวันที่ท่านมาและใครจะยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัวเพราะว่าท่านเป็นประดุจไฟถลุงแร่และประดุจสบู่ของช่างฟอกท่านจะนั่งลงอย่างช่างถลุงเงินและช่างชะล้างเงินและท่านจะชำระบุตรหลานของเลวีให้บริสุทธิ์และถลุงพวกเขาอย่างถลุงทองคำและถลุงเงินจนกว่าเขาจะนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระยาเวด้วยความชอบธรรมแล้วเครื่องบูชาของยูดาห์และเยรูซาเล็มจะเป็นที่พอพระทัยพระยาเวดังในอดีตและดังในปีก่อนๆพระยาเวจอมทัพตรัสว่าแล้วเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษาเราจะเป็นพยานที่รวดเร็วที่กล่าวโทษนักวิทยาคมพวกผิดประเวณีผู้สบถเท็จผู้บีบบังคับลูกจ้างในเรื่องค่าจ้างผู้บีบบังคับแม่ไม้และลูกกำพร้าผู้ผลักไสคนต่างด้าวให้ไปเสียและผู้ที่ไม่ยำเกรงเราเพราะว่าเราคือพระยาเวไม่มีผันแปรโอบุตรยาโคบเอ๋ยเจ้าทั้งหลายจึงไม่ถูกทำลายหมดพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้ผมตั้งชื่อว่าวันพิพากษาใกล้เข้ามาแล้วจะมีข้อคิดให้กับเรานะครับประการที่หนึ่งประชาชนประมาทหมิ่นความยุติธรรมของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าประชาชนทำให้พระเจ้าทรงเบื่อและทรงเหนื่อยหน่ายจากคำที่บ่นจากคำที่เขากล่าวถึงพระเจ้าอย่างผิดๆคือเราเคยได้ยินเรื่องพ่อที่เหนื่อยหน่ายต่อลูกที่ไม่เชื่อฟังว่าทำไมลูกถึงมีใจดื้อใจที่แข็งกระด้างใจที่ไม่ยอมเชื่อฟังครั้งแล้วครั้งเล่าอธิบายอย่างไรก็ไม่ยอมฟังอธิบายอย่างไรก็ไม่ยอมเชื่อภาพนี้เป็นภาพเดียวกันครับที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าเหนื่อยหน่ายต่อประชากรของพระองค์ที่ได้กล่าวถึงพระองค์อย่างผิดๆอีกคำหนึ่งที่พระองค์ทรงใช้คำว่าเขาประชาชนได้สบประมาทและบิดเบือนความจริงของพระเจ้าประชาชนได้กล่าวกันว่าทุกคนที่ทำชั่วก็เป็นคนดีในสายพระเนตรของพระยาเวและพระองค์พอพระทัยคนเหล่านั้นประชาชนยังกล่าวต่อไปว่าพระเจ้าแห่งความยุติธรรมอยู่ที่ไหนคำเหล่านี้เหมือนกับการประชดพระเจ้าเหมือนกับทางถามพระเจ้าว่าเห็นไหมคนชั่วคนโกงหรือคนคอร์รัปชันยังมากมีเลยเขาทำชั่วก็ยังอยู่บ้านหลังใหญ่เขาทำชั่วก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขเขาทำชั่วยังมีข้าราชบริวารคนนับหน้าถือตาอย่างมากมายคนในสังคมยังยอมรับแล้วดูเหมือนว่าพระเจ้ายังส่งอวยพรคนเหล่านี้ให้ร่ำรวยเพราะฉะนั้นคนดีกับคนชั่วก็ไม่ได้แตกต่างกันแล้วถ้าเขาเป็นคนดีเขาจะได้อะไรแล้วถ้าเขาเป็นคนชั่วเขาจะแตกต่างอะไรเพราะว่าพระเจ้าก็อวยพรให้เขามั่งมีและปลอดภัยอยู่สุขสบายไม่ใช่หรือครับนี่คือการประมาทหมิ่นต่อความยุติธรรมของพระเจ้าประชาชนได้กล่าวถึงพระเจ้าอย่างผิดๆกล่าวถึงในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจในลักษณะของพระเจ้าครับข้อคิดประการที่สองพระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์จะทรงถลุงชีวิตขี้แร่ออกจากชีวิตของคนเหล่านั้นพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมาจัดการอย่างแน่นอนตามความยุติธรรมของพระองค์คนที่มีชีวิตแบบนี้ก็คือคนที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องคนอธรรมและยังอยู่เย็นเป็นสุขที่ยังอยู่เหมือนดูเหมือนว่ายังอยู่ดีกินดีในวันนั้นใครจะทนอยู่ได้ในวันที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาพระเจ้าตรัสว่าใครจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าที่บริสุทธิ์และชอบธรรมได้กับไม่มีนอกจากคนที่ชอบธรรมเท่านั้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงถลุงชีวิตคนเหล่านี้เหมือนอย่างถลุงแร่ค
ถ้าจุดประสงค์ของการถลุงแร่ก็คือต้องการแร่ที่บริสุทธิ์นะเพื่อจะนำเอาสิ่งที่เจือปนสิ่งที่ไร้ค่าหรือบางครั้งที่เราใช้คำว่าขี้แร่ออกไปนะจากตัวแร่นั้นในการทำเหมืองทองหรือการถลุงทองสิ่งที่ต้องการก็คือทองคำที่บริสุทธิ์ทองคำที่ใสกระจ่างเพราะฉะนั้นเองในการถลุงแร่เขาจึงไม่เอาขี้แร่แล้วก็ปนอยู่ในทองแท้เมื่อจะถ้าอยากได้ทองแท้ต้องไม่มีแร่อื่นเจือปนทองนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีราคาเป็นสิ่งที่คนอยากได้ทองคำแท้ที่สะอาดและบริสุทธิ์จะเป็นสิ่งที่สวยงามใสกระจ่างเหมาะที่จะทำนำไปเป็นเครื่องประดับนะเครื่องที่สวยงามแต่ถ้ายังมีขี้แร่ที่ยังปนเจือปนอยู่แร่ทองเหล่านั้นก็จะมีค่าน้อยลงเพราะมีขี้แร่ที่ปะปนจะนำไปใช้ประโยชน์หรือจะนำมาทำเป็นเครื่องประดับที่สวยงามก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรเพราะมันไม่สวยครับเหมือนพระเจ้าเองที่กำลังจะจัดการกับชีวิตของเราเพื่อจะนำขี้แร่แห่งความผิดบาปลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนะขี้น้อยใจขี้กลัวในสิ่งที่ไร้สาระแล้วก็ความผิดบาปเล็กๆน้อยๆที่ปะปนเข้ามาในชีวิตของเรานำออกไปเพื่อพระองค์จะทรงเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นแร่ทองคำที่บริสุทธิ์คือชีวิตที่สวยงามที่มีพระลักษณะเหมือนอย่างพระองค์เจ้าที่พร้อมที่เอาไปใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้ชีวิตของเราจะมีค่ามากขึ้นเมื่อชีวิตแห่งความผิดบาปนั้นได้ออกจากชีวิตของเราไปพระเจ้าได้ตรัสว่าพวกจะทรงชำระบุตรหลานของเลวีก่อนคือคนที่หมายความว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าคนที่เป็นคริสเตียนก่อนคนที่อยู่ในสังคมเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าในภาพหนึ่งคนเลวีคือคนที่อยู่ใกล้พระเจ้าอยู่เพื่อปฏิบัติคนเหล่านี้ทำหน้าที่ในการดูแลพระวิหารของพระเจ้าดูแลในการปฏิบัติเพื่อให้การถวายเครื่องบูชานั้นสำเร็จลุล่วงหรือตรงตามที่พระเจ้าทรงปรารถนาคนเหล่านี้อยู่ใกล้กับพระเจ้ามากกว่าประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกันครับภาพที่เป็นภาพเปรียบเทียบเรากับคนในสังคมเราเป็นคนกลางระหว่างคนในสังคมกับพระเจ้าเราเป็นคนที่อยู่ใกล้พระเจ้ามากกว่าคนในสังคมที่ไม่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นเองพระเจ้าจึงคาดหวังในชีวิตของเรามากกว่าคนอื่นพระเจ้าจึงนำการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงการถลุงขี้แร่ออกจากชีวิตของเราพระเจ้าทรงปรารถนาเห็นให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่สวยงามปรารถนาให้ชีวิตของเรามีเป็นชีวิตที่มีสง่าราศีแบบของพระเจ้าเราจะมีชีวิตแบบนั้นได้ก็จนกว่าเราจะมีที่ถูกต้องและเป็นชีวิตที่ถูกถลุงคือนำเอาสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่เป็นความผิดบาปและเบียดบังถิ่นนั้นออกจากชีวิตของเราไปข้อคิดประการที่3การพิพากษาอย่างยุติธรรมมาแน่ประชาชนกล่าวมักจะกล่าวกันว่าโอ้อีกนานพระเจ้าไม่ได้จริงจังต่อเราหรอกพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงมาแน่บางคนยังกล่าวแต่ว่าโอ้ยพระเจ้ากว่าจะมานั้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พระเจ้าไม่ได้สนใจเราอย่างจริงจริงจังๆหรอกคนเหล่านี้เอาความคิดของคนที่นับถือพระเจ้าอื่นพระอื่นและเจ้าอื่นเข้ามาเปรียบเทียบเพราะพระอื่นและเจ้าอื่นนั้นจะมีธุระมีความสุขสนานกันบนสวรรค์จึงไม่ค่อยสนใจคนที่นับถือพระองค์และคนอิสราเอลเองมักจะคิดถึงว่าพระเจ้าพระยาเวจะเป็นพระและเจ้าแบบนั้นที่ไม่ค่อยได้สนใจและติดตามประชากรของพระองค์แต่พระเจ้าได้กล่าวโทษคนเหล่านั้นกล่าวโทษอะไรคือกล่าวโทษคนที่ทำบาปต่อคนอื่นแม้ว่าจะเป็นคนที่เล็กน้อยหรือคนที่ต่ำต้อยพระเจ้าทรงถือว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่สำคัญในสังคมดูเหมือนว่าการเอาเปรียบคนจนหรือการเอาเปรียบคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจไม่มีปากไม่มีเสียงเขาทำกับคนเหล่านี้ได้ดูเหมือนว่าจะไม่มีการเรียกร้องหรือการตอบโต้ประการใดแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะทรงเงียบและพระเจ้าทรงเห็นด้วยกับการกระทำคนเหล่านั้นพระเจ้ายังทรงถือว่าการที่คนหนึ่งคนใดกระทำต่อความไม่ยุติธรรมต่อคนอื่นแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่ต่ำต้อยเพียงใดในสังคมพระเจ้าทรงถือว่าไม่ยุติธรรมพระเจ้าไม่สามารถยอมรับในการกระทำนั้นเพราะฉะนั้นเองบางครั้งที่เราดูเหมือนว่าการทำบาปเล็กๆการทำบาปกับคนอื่นที่ไม่มีปากไม่มีเสียงไม่ค่อยมีผลกระทบนับไม่น่าจะเป็นอะไรแต่สำหรับพระเจ้าแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่นั่นคือบาปและทุกคนมีเกียรติมีความหมายมีศักดิ์ศรีในสายตาของพระเจ้าเหมือนกันพระเจ้าปรารถนาเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะต่อคนที่มีปากมีเสียงในสังคมหรือตลอดจนคนที่ไม่มีปากไม่มีเสียงในสังคมเช่นคนจนหญิงหม้ายเด็กกำพร้าคนต่างด้าวพระเจ้าล้วนแต่ถือว่าคนเหล่านี้พระเจ้าอยากเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นต่อคนเหล่านี้เช่นเดียวกัน